สวัสดีครับท่านผู้ชมป้องป่วยพบกันวันนี้ก็เป็นวันอังคารเราพบกันจันทร์อังคารพุธศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2โมงแล้วก็รอบทวนก็ตี5ถึง6โมงเช้าจันทร์อังคารพุธพฤหัสจะเป็นประจำอย่างนี้ครับทุกวันทุกวันจันทร์อังคารพุธสามารถโทรศัพท์มาคุยกันได้แต่วันศุกร์เป็นเทปวันนี้ก็มาเล่าเรื่องในครึ่งชั่วโมงก็จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับการใช้ยาอะไรต่ออะไรในฐานหมวกอีกอันหนึ่งของผมก็คือเภสัชกรสุวัฒน์สินสวงใบประกอบโรคศิลป์พ.ศ. 1819เดี๋ยวนี้เขาทวงด้วยนะครับพอบอกเป็นเภสัชกรปุ๊บก็ถามใบประกอบโรคศิลป์เบอร์อะไรของถ้าเภสัชก็ต้องเป็นพ.ศ. 1819พ.บ.น่ะ1819ก็มาเล่าให้ฟังว่าตอนนี้การใช้ยาต่างๆเนี่ยแบบเมื่อวานนี้เห็นไหมครับพอเราพูดถึงมะเร็งในเม็ดโลหิตขาวมะเร็งเม็ดโลหิตขาวอ่ะก็คืออยู่ๆเป็นไรไม่รู้เกิดอ่อนเพลียอ่อนเพลียเพลียแรงแล้วมะเร็งพวกนี้เป็นได้ตั้งแต่เด็กๆไปจนถึงผู้ใหญ่เลยจนแก่เท่าอ่อนเปียเพียแรงพอไปตรวจอ้าวเลือดแจ๋เลือดจางเกล็ดเลือดใหม่มีพอนับเม็ดเลือดขาวโอ้โหมันเยอะแยะหมดเพราะว่ามันเยอะขนาดมันกินเม็ดเลือดแดงเป็นอาหารเลยก็ทำให้เกิดเลือดจางอะไรต่ออะไรก็มามันก็เป็นมะเร็งนะครับรักษาก็รักษาตามวิธีก็ทำมะเร็งเม็ดโลหิตขาวเนี่ยส่วนมากก็ใช้วิธีปลูกถ่ายไขกระดูกนะฮะปลูกถ่ายไขกระดูกก็มีแล้วก็ใช้เคโมรักษาฉายแสงก็แล้วแต่ที่หมอเขาดูว่ามันเหมาะมันควรเอาแล้ววะลุยอย่างเงี้ยครับเสร็จแล้วอัตราที่จะมีชีวิตอยู่ประสบความสำเร็จในการรักษาเนี่ยมันค่อนข้างน้อยนะครับใครที่อยู่ได้เกิน2ปีนี่ก็เรียกว่าการรักษาวิเศษสุดแต่ทุกครั้งที่ให้เคมีก็จะอ่อนเปียเพียแรงหรือระหว่างที่มันเกิดลุกลามขึ้นมาก็จะคือมันเกี่ยวกับโรคเลือดนะครับโรคหิตจางก็โอ้โหค่อนข้างทรมานเหมือนกันเสร็จแล้วพอมาเป็นก็จะหาสาเหตุทำไมถึงเป็นมะเร็งนี่ไม่ว่ามะเร็งไหนก็ยังไม่รู้หรอกครับมีแต่สันนิษฐานเอาคิดว่าทั้งนั้นอะก็จนปัจจุบันนี้ยังไม่มีวิธีรักษามะเร็งที่เนียบเฉียบขาดหายแน่นอนสักรายเลยมันเลยเป็นที่ทำให้แพทย์ทางเลือกแพทย์ทางเลือกแปลว่าแพทย์ที่ไม่ใช่แพทย์แผนปัจจุบันนะครับเขาเรียกแพทย์ทางเลือกก็เจริญเติบโตมาในทั้งในอเมริกาและที่อื่นๆทั่วโลกอ่ะเพราะว่ามันเกิดมาเพื่อรองรับอาการเจ็บป่วยของผู้คนที่แพทย์แผนปัจจุบันไม่รู้จะรักษายังไงแล้วเห็นไหมเป็นมะเร็งมาก็ผ่าตัดฉายแสงเคโมก็แพทย์แผนปัจจุบันก็ทำได้แค่เนี้ยแล้วทำแล้วถ้ามันยังอยู่มันยังเจริญลุกลามต่อไปเรื่อยๆก็รักษาตามอาการนะรักษาตามอาการมันเนื้องอกมาสมมติว่าเป็นที่ตับอ่อนแล้วกันมันก็ไปปิดทางเดินของท่อน้ำดีออกไม่ได้ก็ออกมาทางผิวหนังตัวเหลืองตาเหลืองปัสสาวะเหลืองอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องผ่าตัดเข้าไปวางท่อเล็กๆให้น้ำดีมันไหลออกมาได้ก็จะทุเลาไปหน่อยนึงแต่นั่นคือทุเลาเจ้าเนื้องอกของมะเร็งมันยังโตวันโตขึ้นของมันไปเรื่อยๆเนี่ยเป็นวิธีที่ค่อนข้างยุ่งยากก็แพทย์ทางเลือกอีกอันหนึ่งทางเลือกอันนี้คือแพทย์เขาเลือกถ้าเลือกนะครับก็เกอร์สันอินสติทิวเนี่ยก็คิดวิธีที่จะดูแลพวกมะเร็งต่างๆมา70ปีละเขาตั้งแต่การใช้น้ำแยกกาก13แก้วโดยคิดว่าผมว่าเป็นแรกๆของโลกเลยนะที่พูดถึงเอนไซม์จากผักสีเขียวทั้งหลายคือเอนไซม์นี่มันอยู่ใน
ในสิ่งมีชีวิตทั้งหลายทั้งปวงแหละแต่ถ้าเอนไซม์ที่อยู่ในผักเขียวซึ่งดร.เกอร์สันท่านเกิดไปคิดขึ้นมาว่าไปแยกจากสดน้ำที่บีบมาจากผักพืชผักเนี่ยมันเป็นน้ำที่มีชีวิตมีพลังชีวิตในภาษาอังกฤษก็เรียกไวตอลฟอร์สแล้วก็เอามาแบ่งกินทั้งวันวันละ13แก้วก็จะได้เอนไซม์เข้าไปช่วยให้ร่างกายภูมิต้านทานร่างกายมันแข็งแรงขึ้นขณะเดียวกันก็คิดวิธีที่จะทำให้ตับแข็งแรงถ่ายเอาพิษในตับออกก็มีการสวนล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟดร.เกอร์สันเนี่ยเวลาคนเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายนี่ให้สวนล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟถึงวันละ4ครั้งเลยซึ่งแพทย์แผนปัจจุบันก็บอกโอ้ไม่มีหลักฐานอะไรพิสูจน์ว่ามันจะอะไรได้อย่างเงี้ยไอ้เรื่องเนี้ยเป็นการวิจารณ์การดูแลคนไข้แบบของดร.เกอร์สันมาตั้งแต่70ปีที่แล้วดร.เกอร์สันนี่โดนที่ประชุมแพทย์ยึดใบประกอบโรคศิลป์เลยนะฐานประกอบโรคศิลปะในวิธีที่ไม่มีการสอนในโรงเรียนแพทย์เขาเรียกว่านอนออโทดอกแล้วก็มาพิสูจน์กันต่อมาเนี่ยจนถึงตรงนี้ครับสถาบันเกอร์สันก็ได้หมอหลายท่านก็เริ่มพิสูจน์ได้ว่าการสวนล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟเนี่ยแท้จริงแล้วมันสามารถขจัดพิษที่ละลายในน้ำมันในร่างกายได้จริงๆก็โอ้โหกว่าจะพิสูจน์ได้ดร.เกอร์สันท่านเสียชีวิตไปนานแล้วนะก็มาถึงตรงการทดลองในหนูแล้วก็จับมันทำให้มันเป็นมะเร็งมั่งอะไรมั่งอย่างเงี้ยครับแล้วก็ใช้การสวนกาแฟแล้วดูที่เป็นยังไงก็มาถึงตรงเนี้ยเวลาทำมาแล้วก็ปรากฏว่าถ้าสวนกาแฟแล้วหนูสามารถทำน้ำดีเพิ่มขึ้นเยอะแยะหมดก็ดูลงไปลึกลงไปว่าเจ้ากาแฟเนี่ยมันมีฤทธิ์อะไรทำไมมันถึงทำได้ใช้น้ำชาสิทำได้ไหมปรากฏว่าน้ำชาไม่ได้เพิ่มน้ำดีขึ้นก็มีแต่เจ้ากาแฟเนี่ยเขาก็เลยเอาน้ำชากับกาแฟนี่มาหากันดูไงครับก็เลยพบสิ่งที่กาแฟมีแล้วชาไม่มีก็คือเกลือพาร์มิเตตนะครับพาร์มิเตตคือคาเฟสตอลพาร์มิเตตกับคาวีออลพาร์มิเตตเป็นเกลือ2ตัวเนี่ยครับที่ในกาแฟมีแล้วในชาไม่มีแล้วพอฉีดครับพอมันถูกดูดซึมเข้าไปในตับเมื่อไหร่เจ้าเกลือ2ตัวเนี่ยมันไปทำให้ตับสร้างเอนไซม์กูทาไทโอนเอสทรานสเฟอเรสเจ้าเอนไซม์ตัวนี้แหละครับที่ทำให้สารพิษที่ละลายในน้ำมันถูกเปลี่ยนเป็นสารพิษที่ละลายในน้ำแล้วก็ไปรวมกับน้ำดีแล้วก็ถ่ายออกไอตอนที่มีสารพิษที่ละลายในน้ำเยอะๆเนี่ยตับเขาต้องรีบทำน้ำดีเพิ่มตับทำน้ำดีเพิ่มจากอะไรก็ทำมาจากไขมันที่หน้าท้องเราเนี่ยแหละเอาไขมันจากหน้าท้องมาทำเป็นคอเลสเตอรอลจากได้คอเลสเตอรอลแล้วก็เอาคอเลสเตอรอลไปทำเป็นน้ำดีโดยฤทธิ์ของเลซิทินฤทธิ์ของเกลือน้ำดีทำให้เจ้าคอเลสเตอรอลซึ่งเป็นไขมันมันละลายในน้ำดีได้ตรงเนี้ยก็คือวิธีการที่ร่างกายจะขับเจ้า LDL นะคอเลสเตอรอลตัวร้ายออกก็โดยการถ่ายออกเนี่ยเอามันทำเป็นน้ำดีแล้วก็ถ่ายมันออกมาวิธีการทั้งหมดเนี่ยพอพบว่าเจ้ากาแฟสามารถทำให้ตับทำน้ำดีเพิ่มสามารถขจัดสารพิษที่ละลายในน้ำมันได้นะก็ทำให้สถาบันเนี้ยเริ่มเป็นที่ยอมรับมากขึ้นจากไม่ยอมรับจากจับเรียกว่าอะไรจากยึดใบประกอบโรคศิลป์ของเจ้าสำนักเกอร์สันเนี่ยกลายเป็นมาปัจจุบัน
นะเมื่อหลายปีก่อนก็ได้ให้ทุนด็อกเตอร์กอนซาเลสให้ทดลองเอาคนไข้จริงๆเลยคนไข้ที่เป็นมะเร็งตับอ่อนมาเลยมารักษาโดยวิธีการของด็อกเตอร์กอนซาเลสซึ่งก็ปรับแต่งมาจากวิธีการรักษาของเกอร์สันอินสติทิวนั่นแหละการให้วิตามินขนาดสูงการสวนล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟนะครับก็มาเป็นเรื่องเป็นราวผลก็ออกมาเป็นที่น่าพอใจแต่ว่าทางหมอเนี่ยเขาก็ยังไม่นะเพราะว่าวิธีที่จะให้เชื่อได้เนี่ยถ้าการทดลองของแพทย์สมัยใหม่เนี่ยนะครับเราเขาจะต้องแบ่งออกเป็น3ชุดชุดหนึ่งเป็นมะเร็งตับสมมติว่าอย่างนี้นะชุดหนึ่งเป็นมะเร็งตับเราก็ไม่รักษาอะไรเลยปล่อยไปตามธรรมชาติอีกชุดหนึ่งก็เป็นมะเร็งตับอ่อนเนี่ยแหละแล้วก็รักษาแบบที่รักษากันมาแล้วก็มาใหม่ก็รักษาแบบเกอร์สันอินสติทิวที่มีการสวนล้างพิษตับทำน้ำใสใหญ่ด้วยกาแฟมีการใช้วิตามินขนาดสูงๆอะไรเงี้ยแล้วก็มาเทียบสามอันพวกที่ไม่รักษาเลยตายยังไงเห็นไหมดูเวรกรรมนะเวลารักษาเวลาทดลองหาตัวเลขเข้าอย่างนี้เลยแล้วก็รักษาแบบดั้งเดิมมีรอดเท่าไหร่ตายเท่าไหร่แล้วก็วิธีที่ดร.เคอร์สันใช้มีรอดยังไงปรากฏว่าไอ้ตอนทำอย่างนี้มันทำไม่ได้ดร.เคอร์สันบอกว่าไม่เอาคือมะเร็งตับอ่อนเนี่ยถ้าชี้ไปว่าไม่ต้องรักษาตายหมดในเวลาอันรวดเร็วเลยแล้วรักษาแบบเก่าก็อาจจะอยู่ได้2ปีสูงสุดแต่พอดร.คาร์เซเลสเขาไม่ทำอ่ะเขามีคนไข้อยู่10กว่าคนเขาก็รักษาเขาเลยโดยวิธีนี้แต่ว่าเขาก็จะเก็บตาย1ปีมีกี่คนตาย2ปีมีกี่คนตาย3ปีมีกี่คนแล้วยังไม่ตายมีกี่คนอย่างเงี้ยแล้วตัวเลขออกมาก็เป็นที่น่าพอใจเพราะว่าอย่างน้อยไอ้ที่6เดือนตายไม่มีคือเจ้ามะเร็งตับอ่อนส่วนมาก 3-6 เดือนอ่ะเจ้าของมะเร็งตับอ่อนมักจะจากโรคนี้ไปแต่ว่าอย่างเงี้ยเขาไม่เอาเขาไม่สามารถเอามาเป็นตัวเลขที่ยืนยันว่าเอ้ยอย่างนี้วิธีนี้ถูกต้องแล้วแต่อย่างไรก็ตามต้องเข้าใจว่าอันนี้ครับใช้ทุนของรัฐบาลอเมริกันทดลองรักษาดูใช่ไหมดร.กอนซาเลสเนี่ยครับผมก็ชอบเอามาอ้างเสมอเวลาเกิดของขึ้นนะในกระบวนการต่างๆอยู่ๆเนี่ยครับทุกๆในแต่ละปีเนี่ยเวลาเหมาะๆก็จะมีแถลงการของสมาคมนู่นสมาคมนี่ออกมาว่าห้ามสวนล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟเพราะอย่างงู้นอย่างนี้อย่างงู้นนะครับพอมาถึงตรงนี้ผมก็จะมักจะอ้างถึงดร.นิโคลัส กอนซาเลสท่านเป็นแพทย์นะครับที่เชี่ยวชาญเลยทางด้านภูมิต้านทานท่านก็จบจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลนะครับพอมาถึงตรงเนี้ยดร.กอนซาเลสเนี่ยท่านให้สัมภาษณ์ท่านให้หลักเลยว่าท่านสวนล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟแล้วก็คนไข้ของท่านก็เป็นพันรายที่สวนล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟทุกวันแล้วก็ปรากฏว่ามีผลดีกับสุขภาพไม่พบผลเสียแต่อย่างใดอันนี้เวลาอ้างต้องอ้างหมอใหญ่เนาะกอนซาเลสนี่ไม่เบาเลยแหละแล้วพอมาถึงตรงเนี้ยก็มีอีกหลายด็อกเตอร์นะครับพวกนายแพทย์เจมส์เอฟบาร์สคนนี้ก็เป็นเขาเรียกว่ายอดเยี่ยมทำหนังสือขายพิมพ์ทีละ 2-3 ล้านเล่มหนังสือที่หมอบาสทำในชื่อ Prescription for Nutritional Healing ใครผ่านไปหนังสือที่เขาขายร้านหนังสือขายภาษาอังกฤษอ่ะจะเห็นว่าผมเห็นครั้งสุดท้ายเนี่ยหนังสือเล่มนี้พิมพ์ครั้งที่4ละ
ก็ไม่เคยต่ำกว่า2ล้านฉบับสักทีเลยก็มันเป็นหนังสือที่ช่วยเหลือผู้คนที่ยังห่างหมอหรือไปหาหมอแล้วยังติดขัดอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วพอจะรักษาตัวเองได้ด้วยอาหารทั้งหลายนะ Nutritional ก็มาเป็นเรื่องเป็นราวที่เล่าให้กันฟังแล้วพอถึงเวลานะครับพวกเราก็ต้องรู้เท่าทันโดยเฉพาะตอนนี้ถ้าเข้าไปในอินเทอร์เน็ตนะโอ้โหเกาะแกะข้อมูลต่างๆมีให้อ่านเยอะแยะหมดแล้วจริงเท็จยังไงไม่รู้เขาเล่าให้ฟังเนี่ยจริงไหมบางคนนะอ้างว่าตัวเองเป็นหมอด้วยนะเป็นหมอเคยรักษาคนไข้เป็นโรคหัวใจมาตั้ง 3,000 ลาย 4,000 ลายอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างงู้นพอตามเข้าไปจริงๆไม่รู้ใช่หรือเปล่าไอ้ไม่รู้ใช่หรือเปล่านี่น่ากลัวมากเลยนะครับก็พวกเราอ่านก็ดูแล้วกันว่าความเชื่อถือได้ยังไงมั่งไม่ใช่เขาอ่านปุ๊บก็เชื่อปั๊บเลยเขาบอกให้ซื้ออะไรก็ไปซื้อแล้วบางทีซื้อแล้วก็เอามาถามผมกินดีไหมอุจจาพ่อจะให้ผมตอบว่ากินดีไหมเนาะมันจะดีไหมล่ะพอถึงเวลาที่จะกินอย่างนี้ครับต้องระมัดระวังมากเลยถ้ากินแล้วไม่มีอันตรายไม่เป็นไรแต่กินไปแล้วเกิดร่างกายมันเสียหายมันทรุดแทนที่จะดีกับร้ายแล้วทำไงก็พวกเราก็เวลามาถามผมก็จะตอบอย่างนี้แหละว่าผมคือถ้าบางตัวไม่รู้เลยนะพอไม่รู้เนี่ยครับก็ต้องตอบว่าไม่รู้เขาก็บางคนคิดว่าผมโกรธไม่โกรธแล้วครับเพราะว่าก็ท่านเป็นคนซื้อเงินก็ของท่านนะใช่ไหมมันไม่ใช่อะไรต่ออะไรแต่ทีนี้มันมีบางตัวเนี่ยพอซื้อมาแล้วเรากำลังดูแลเขาอยู่ว่าอย่ากินโปรตีนเยอะๆไออาหารเสริมที่เขาได้มาเนี่ยโอ้โหโปรตีนมันเยอะจัดก็ต้องบอกเขาอย่ากินเลยนะเขาก็มองเอ๊ะทำไมไม่กินก็ต้องมาเล่ากันใหม่ก็อุตส่าห์มังสวิรัติแล้วนะเพื่อจะกินเนื้อน้อยๆไปซื้ออาหารก็พวกขายตรงก็บอกว่าเนี่ยคนนู้นเป็นมะเร็งกินแล้วดีคนนู้นคนนี้เป็นมะเร็งแล้วกินแล้วดีที่หน้าที่สุดก็คือไปเจอหมอแผนปัจจุบันเขาบอกดีกินแล้วร่างกายจะได้แข็งแรงคือหมอแผนปัจจุบันนี่เขาไม่ห้ามนะครับเขาให้กินเต็มที่เลยหวังว่าจะไปเพิ่มภูมิต้านทานให้ร่างกายโดยเฉพาะเนื้อนมไข่เนี่ยไม่ห้ามเลยแต่เราห้ามเนื้อนมไข่บางทีก็มีวิวาทะกันนิดหน่อยว่าถ้าไม่ให้กินอะไรเลยแล้วคนไข้จะไปเอาโปรตีนที่ไหนถึงร่างกายจะใช้โปรตีนน้อยมันก็ต้องใช้เนี่ยเราก็ต้องมาไล่อธิบายกันอีกว่าเราให้คนไข้มีโปรตีนจากข้าวกล้องเราถึงพยายามเคี่ยวเกณฑ์ให้คนไข้กินข้าวกล้องให้ได้วันละ5ทัพพีแล้วเพิ่มโปรตีนไลซีนจากข้าวโพดอีก5ช้อนโต๊ะต่อวันนะอย่างเงี้ยคนไข้ก็ผ่านแล้วล่ะก็จะอาจจะผอมลงนะมะเร็งเป็นมะเร็งแล้วผอมลงดีๆนะครับเพราะว่าตัวเราผอมลงมะเร็งมันจะสู้ไปเลยถ้ากินเนื้อเยอะๆมะเร็งมันได้เนื้อมันจะโตมากขึ้นผลสุดท้ายเราก็ผอมลงอยู่ดีพอมะเร็งมันแย่งเลือดไปหมดเนี่ยเป็นเรื่องราวที่ต้องค่อยๆคุยกันแล้วถ้าหากทะเลาะวิวาทนะหมอหลายๆหมอทะเลาะกันเนี่ยครับคนเสียหายที่สุดคือคนไข้ผมไม่ค่อยได้บอกว่าโอ้ยงั้นไปรักษาเขาเหอะอย่างเงี้ยผมคือเวลารักษาคู่ขนานกันเนี่ยบางทีทางเขาไม่เอาด้วยอ่ะเขาโกรธเอาทั้งผมไม่มีปัญหาทั้งผมก็บอกเออจะให้เคโมเมื่อไหร่เดี๋ยวภูมิต้านทานลดหมอจะให้เคโมไม่ได้ช่วงนี้ก็นะมังสวิรัตินี่แหละแต่ว่า
ให้กินน้ำแยกกากให้สูดน้ำพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟเช้าเย็นสวดมนต์ทำภูมิต้านทานให้ขึ้นส่วนมากพวกที่ให้เคโมแล้วปฏิบัติ79ออเนี่ยครับไม่เห็นต้องเว้นเลยก็ได้เคโมครบถ้วนทุกคนทุกคนก็จะมีหลายสำนักพอไปทำเคโมโกรธเอาว่าอย่าทำทำให้เขารักษายากอะไรก็ว่ากันแต่ของเราชมรมพลสุขภาพ79ออเนี่ยครับไม่ห้ามสนับสนุนด้วยเพราะอะไรเพราะว่าการรักษามะเร็งเนี่ยวิธีไหนที่ทำให้คนไข้อยู่รอดปลอดภัยเอาหมดเอาทุกอย่างถ้าเราไปตัดว่าอันนี้อย่าทำแล้วเกิดคนไข้เป็นอะไรไปมันจะจิตสำนึกลึกๆมันจะถามว่าถ้าหากปล่อยให้คนไข้ไปทำเคมีเขาอาจจะยังอยู่ได้ถึงวันนี้นะใช่ไหมก็เอาแหละเพราะฉะนั้นทำไปเถอะทำเต็มที่แล้วก็มาปฏิบัติแบบชมรมโคลสภาพ79อซึ่งไม่เห็นจะต้องไปบอกใครใช่ไหมรับประทานน้ำแยกกาก13แก้วรับประทานอาหารมังสวิรัติเดินออกกำลังกายวันละ20นาทีนะแช่น้ำร้อนสลับน้ำเย็นอาบแดดก็ว่ากันเป็นชุดๆดื่มน้ำวันละ13แก้วบังคับส้มตำกระเทียมวันละครกฮะอย่างเงี้ยเป็นวิธีการถ้าเกิดใครทำได้ปฏิบัติได้เจ้ามะเร็งมันก็ไม่ค่อยอยากจะลูกหลานแฮะก็อยู่ด้วยกันมาตอนนี้พวกที่ปฏิบัติแบบชมรมกุรักสุขภาพ79ออก็ยังอยู่เป็นเพื่อนเป็นฝูงกันเป็นอันดีไปเที่ยวต่างประเทศตีกอล์ฟได้ก็เอาอย่างนี้ล่ะใช่ไหมแล้วก็ถามบอกว่าไม่เห็นหายขาดเลยคือไปตรวจเลือดแล้วค่ามะเร็งมันยังสูงอยู่นั่นน่ะใช่ไหมแต่ว่าก็ต้องถามต่อว่าแล้วทำไมยังไม่เห็นจากโรคนี้ไปสักทีล่ะใช่ไหมเขาก็หัวเราะเขาบอกไอ้พวกเคโมรุ่นเดียวกันน่ะเขาไปหมดแล้วล่ะไม่ถึงคือระหว่างเคโมเนี่ยส่วนมากหมอผมก็แปลกนะเคโมก็ให้กันเป็นชุดๆหรือยังไงไม่รู้พวกที่ให้เคโมก็จะมาเจอกันสลอนนั่นน่ะแล้วก็ใครถึงคราวก็จากโรคนี้ไปจำนวนชุดที่ให้เคโมก็น้อยลงน้อยลงนะสำหรับเพื่อนเรารายนี้ก็ยังอยู่จนป่านนี้ครับแต่พวกที่ให้เคโมชุดด้วยกันน่ะไม่อยู่ละไม่ใช่ผมว่านะบางทีอายุมันก็เกี่ยวนะอายุ80อะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่เสียชีวิตจากมะเร็งหรอกมันได้เวลาของสังขารก็ว่าใช่ไหมใครจะอยู่80 90ก็ว่ากันเป็นเรื่องสังขารน่ะแต่ทีนี้มันก็จะมีรายเนี้ยที่เป็นมะเร็งอยู่ตั้งนานละท่านก็ไม่ไปไหนท่านก็ไปมีสุขภาพที่ดีใครเป็นมะเร็งพวกญาติโกหกที่กรรมมักจะไปหาท่านน่ะจนเดี๋ยวนี้ท่านสามารถเจียดเรียกว่าเจียดกาแฟเจียดวิตามินให้คนที่มาคุยกับท่านได้ฐานะของท่านไม่ได้อยู่ในสภาพที่จะไปขายของให้ใครหรอกเพราะท่านมีเยอะท่านก็แจกเข้าไปมั่งอะไรมั่งแล้วพวกนี้พอถึงเวลาก็มาหาผมมั่งมาคุยกันนะแต่จริงๆก็คือไปทางโน้นเขาไม่ได้คิดตังค์สักทีคงเกรงใจก็มาเจียดกาแฟกับผมมั่งวิตามินมั่งขมิ้นชันมั่งแต่แน่นอนก็ต้องคุยกันเพื่อรู้ว่ามันเจริญไปถึงไหนแล้วจะโรคมันสุดมันหยุดไปตรงไหนละเราจะได้ตามโรคถูกตามเข้าไปว่าเขาเป็นยังไงก็ต้องถือว่าเจ้ามะเร็งเนี่ยมันก็เป็นจริงๆมะเร็งมันเป็นเซลล์ในร่างกายนะมันเป็นพวกเดียวกับเราเลยนะครับตอนนี้ก็ที่คุยกับเภสัชก็ถึงเวลาหยุดละเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งแล้วเจอรายการป้องป่วยครับมะเร็งที่คุณคิดว่าไม่มีทางรักษาวันนี้คุณสามารถหายจากมะเร็งได้ใน2เดือนจริงหรือทางออกการรักษาการดูแล
ของผู้ป่วยโรคมะเร็งวันนี้ไม่ยากเพียงคุณมีหนังสือมะเร็งทำอย่างไรไม่ให้เป็นมะเร็งรีบเรียงโดยเภสัชกรแผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทยสุวัฒน์สินสุวงศ์คำนำโดยอาจารย์ชัยวัฒน์สินสุวงศ์มะเร็งไม่ใช่เรื่องยากที่จะรักษาหาคำตอบได้ในหนังสือมะเร็งทำอย่างไรไม่ให้เป็นมะเร็งติดต่อสอบถาม027358824 13สยามไทยตะรอนทัวร์ไปจังหวัดทหารเรือครับไปจังหวัดทหารเรือแฟนๆช่อง13สยามไทยต้องชอบแฟนท่านนี้แน่ท่านอยู่เมืองชนนะครับเมืองชนชลบุรีแปลว่าเมืองน้ำนะครับชลบุรีสมัยก่อนเราไปเที่ยวต่างอากาศกันเนี่ยโอ้ยไม่มีแล้วครับไม่ไปถึงพัทยาไม่ไปถึงระยองบ้านพงบ้านเพไม่ไปนะครับไปบางแสนไปบางแสนดินแดนสุขีดูพระจันทร์ตกน้ำรุ่นผมต้องรู้จักดูพระจันทร์ตกน้ำไปดูเลยครับท่านนี้คือใครคือแฟนยอดนิยมของเราคุณสยามครับอยู่เมืองชนเมืองชนเมืองคนใจถึงโอ้โหบ้านมีฐานะนะครับแต่ด้วยใจรักครับรักอาชีพในการเก็บขยะก็เก็บขยะอยู่ต่อไปเก็บเป็นอาชีพที่ตัวรักเราไปดูชีวิตประจำวันของคุณสยามแฟนพันธุ์แท้ของช่อง13สยามไทยแฟนยอดนิยมของพวกเรายอดนิยมยังไงไปดูกันเลยครับทั้งวันเลยครับธุรกิจเป็นล่ำเป็นสันมากเลยทำอะไรอยู่ตอนนี้ผมเก็บของเก่าครับเก็บของเก่าเหรอครับอันนี้คือเก็บของเก่าแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปดูในบ้านนะของเก่าคือเต็มบ้านนะแทบจะไม่มีที่ให้คนอยู่นะครับแล้ววันนึงทำอะไรบ้างเก็บของเก่าเนี่ยก็เก็บของเก่ามากองแล้วมาแยกออกฮะมาแยกออกเอาพลาสติกไว้พลาสติกเอาโลหะไว้โลหะครับค่ะแล้วก็เก็บกองพอได้เที่ยวแล้วก็ไปส่งโรงงานครับอ๋อคุณสยามชื่อจริงนามสกุลจริงชื่ออะไรอีกทีนึงสยามเอื้อนยิ้มครับสยามเอื้อนยิ้มอายุ60ปีครับ60ปีท่านผู้ชมคะถามจริงๆเมื่อก่อนทำงานเก็บขยะมานานอย่างเงี้ยเนี่ยมันทำกระปี้กระเป๋าได้เหมือนทุกวันนี้ที่ทำไหมไม่ครับไม่คล่องตัวมันไม่คล่องตัวหยุดนานแล้วมันก็แบบว่ามันแรงมันล้ามันแบบว่ามันเพลียบ่อยแต่มันก็ต้องทำนะต้องทำแต่ว่ามันทำแล้วมันรู้สึกอ่อนเพลียเมื่อยแรงไม่ค่อยง่ายเหนื่อยเร็วแล้วก็แบบทำไปทุกไปครับทำไปทุกไปกินข้าวก็ไม่อร่อยและตอนนี้ทำไปมีความสุขไปครับตอนนี้ร่างกายมันดีขึ้นแล้วขยันมันถูกใจอ่ะพอไปกินน้ำกันต้องขยันผมขยันอยู่แล้วไงก่อนนั้นที่มันไม่มีแรงมันเพลียอะไรเงี้ยก็พยายามแข็งใจทำอ่ะแต่นี้พอมากินน้ำกันต่อมันถูกใจผมก็เลยออกเก็บได้ทั้งวันเก็บโอ้โหเห็นบอกทำทั้งวันทั้งคืนครับทั้งคืนแยกขยะทั้งคืนยังทำได้เดี๋ยวนี้ครับทำได้แล้วก็ต้องบอกเลยว่าอยากจะขยันอยากจะหาเงินเพื่อมาซื้อน้ำใหม่ก้านตองครับเนี่ยเหล็กเนี่ยผมตัดผมยกคนเดียวทุกอย่างของหนักอะไรรถนี่ผมยกได้สบายเลยนะเมื่อก่อนทำได้ไหมเมื่อก่อนยกไม่ไหวหลังนี่ยอกเดี๋ยวนี้ไหวคล่องตัวหมดเลยครับเนี่ยถึงนี่เลยนะเมื่อก่อนทำได้ไหมทำนี้ไม่ได้ฮะเนี่ยมันเมื่อก่อนทำไม่ได้หน้ามืดนะก่อนจะทำนี้หน้ามืดเดี๋ยวนี้พันทายฮะเนี่ยทำนี้ได้เลยเนี่ยเนี่ยนี่ผมคนเดียวผมก็เลยนึกเอ๊ะกินนังมันตอมท่าจะต้องมีเมียโอ้ดูท่าเราจะต้องหาเมียแล้วหรือเปล่าอย่างเงี้ยเลยเหรอเนี่ยครับลูกนั่งนี่หาดิบทิพย์แม่แฟนๆชอบมากเลยครับไม่แข็งแรงก็แข็งแรงยกรถได้ทำอะไรได้สารพัดแข็งแรงตบท้ายสุดยอดเลยอยากมีเมียสักคนโอ้โหสุดยอดครับดูแลตัวเองเป็นเรื่องที่ผมไม่เคยมองข้ามครับ Guten Morgen Guten Morgen Guten Morgen Sonnenschein Diese Nacht blieb dir verborgen Doch du darfst nicht traurig sein แล้วท่านล่ะครับเริ่มดูแลตัวท่านเองแล้วหรือยังน้ำสมุนไพรก้านตอก Happy People Fresh โทรศัพท์0851118445 0851118513
081-667-2070 082-777-1915ครับพบกันรายการป้องป่วยกับผมเภสัชกรสุวัฒน์สินสุวงศ์หมอสุวัฒน์แพทย์แผนไทยก็วันนี้ก็โทรมาคุยกันที่029602133 029602134เอาจริงนะครับ029602133 029602134วิธีโทรพอโทรติดแล้วก็หลีเสียงทีวีเลยครับแล้วก็คุยทางโทรศัพท์อย่างเดียวเสียงจะได้ไม่ย้อนไปย้อนมานะท่านก็จะได้ข้อความที่ชัดเจนผมก็ฟังแล้วได้ข้อความชัดเจนเหมือนกันเพราะว่าถ้าเสียงมันซ้อนมา2เสียงทำให้ช้านะครับวันนี้ก็ติดค้างอยู่เมื่อวานเรื่องมะเร็งในเม็ดโลหิตขาวนะก็ยังจนป่านนี้ไม่รู้จากสาเหตุอะไรหรอกก็โทษกันไปทั่วเลยโทษไปถึงเคมีสารปรุงแต่งในอาหารน้ำอัดลมอะไรต่ออะไรก็ว่ากันก็ทั้งนั้นแหละครับถ้าเราหยุดได้ก็สุขภาพเราก็จะดีเสร็จแล้วทีนี้เราก็มาดูว่าถ้าตอนรักษาเนี่ยการที่คนที่เป็นมะเร็งเม็ดโลหิตขาวเนี่ยบางท่านอยู่นานบางท่านอยู่แป๊บเดียวส่วนใหญ่มันเกิดจากนี้ครับเกิดจากภูมิต้านทานร่างกายมันหมดนั่งใจเม็ดเลือดขาวมีเยอะแยะเนี่ยมันก็ไม่ไปทำลายเชื้อโรคอะไรทั้งนั้นมันไล่ทำลายเม็ดเลือดแดงเราทำลายเกล็ดเลือดคนที่เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวจึงมีอาการแบบพลายย้ำเยอะแยะหมดแล้วก็โดนมีดนิดมีดหน่อยมีแผลมีเลือดไหลคือจะไหลไม่ค่อยหยุดแปรงฟันทั้งแปรงฟันผิดนิดเดียวก็เหงือกก็จะมีเลือดไหลแล้วพวกนี้ครับพอมีช่องเปิดแล้วเลือดไหลได้เมื่อไหร่นะมันก็ติดเชื้อโรคได้ง่ายครับสวัสดีครับเชิญครับอยากจะถามคุณหมอว่าวันก่อนเป็นที่ถุงน้ำดีนะคะมีนิ่วค่ะแล้วนิ่วออกเอานิ่วออกมันก็เป็นไข้ไม่สบายเหรอคะเอานิ่วออกแปลว่าอะไรนิ่วเขาออกเองค่ะไปเอ็กซเรย์แล้วนิ่วออกไปแล้วค่ะนิ่วออกมาแล้วจ้ะนิ่วตกลงอันนี้นิ่วที่ถุงน้ำดีหรือนิ่วที่กระเพาะปัสสาวะครับนิ่วที่ถุงน้ำดีจ้ะไม่เห็นใช่ไหมแต่ว่าไปเอ็กซเรย์แล้วไม่เห็นแล้วไปเอ็กซเรย์หมอบอกว่าออกไปเม็ดนึงแต่ก็ยังมีเหลืออ่าค่ะแล้วทีนี้ก็กลับมาบ้านหมอบอกว่าอีกเดือนนึงนะคะให้ไปเช็คใหม่ให้ไปเอ็กซเรย์ดูใหม่แต่ตอนเป็นมันเป็นไข้นะคุณหมอมันเจ็บข้างหลังอ่ะอ๋อมันใช่สินิ่วพอมันนิ่วมันออกมามันไปขวางทางเดินน้ำดีมันก็อักเสบพออักเสบก็มีไข้ปกติไข้มันไม่ใช่ไข้ธรรมดานะหนาวสั่นด้วยนะใช่ค่ะเป็นไข้นั้นสั่นอาเจียนเลยแล้วเจ็บหลังอาเจียนแล้วหมอบอกว่าไปหาหมอมาไปพักที่โรงแรมพักที่หมอคืนนึงที่โรงพยาบาลคืนนึงเขาก็เอาเข้าอุโมงค์ด้วยนะคะก็ต้องเอ็กซเรย์แหละตรวจท้องแล้วก็เอ็กซเรย์เขาก็เลยเจอบอกว่าตรงถุงน้ำดีอ่ะที่ตรงที่นิ่วออกตรงนั้นมันจะบวมๆนิดนึงแล้วเขาก็บอกว่าอีกเดือนนึงเนี่ยให้มาเอ็กซเรย์ดูใหม่ก็คือมันเอ็กเซมแล้วมันบวมจ้ะเขาก็ทีนี้เขาบอกว่า อยากจะให้เอาออกเอาอะไรออกคนเอาถุงน้ำดีออกเอาออกทำไมเขาบอกอายุมากแล้วกลัวเดี๋ยวมันจะเป็นอีกมันจะผ่าตัดลำบากโอ้ อายุเท่าไหร่ครับ87จ้ะโอ้87เยอะนะเยอะจ้ะผมว่าถ้าจะเอาออกไปถามอาจารย์หมออีกสักท่านหนึ่งเนาะถ้าพูดเหมือนกันก็เอาแต่ถ้าพูดไม่เหมือนกันเก็บไว้ครับเป็นคุณหมอคิดว่าเอาไว้ดีหรือออกดีคะผมกำลังแนะนำยังไงว่า
ท่านนึงบอกให้เอาออกก็ไปหาหมออีกท่านนึงให้หมออีกท่านนึงเขาดูแล้วถ้าท่านนั้นบอกว่าไม่ต้องเอาออกก็ไม่ต้องเอาออกไงจ้าจ้าจ้าแล้วเนี่ยเวลาเนี่ยมันยังไม่ถึงเดือนนะคะครับเวลานี้พักนี้มันทำไมเมื่อยหลังแล้วก็เมื่อยที่ขาหนีบนะคะเมื่อยหลังเมื่อยขาหนีบไม่เกี่ยวกับน้ำดีจ้าไม่เกี่ยวครับตอนนี้นอนไม่หลับไหมล่ะเนี่ยหลับค่ะหลับสบายดีเนาะจ้าไม่ได้กังวลอะไรเนาะจ้าเออไม่เป็นไรหรอกมันไม่เกี่ยวกับอะไรนะคะมันไม่เกี่ยวกับนิ้วไม่เกี่ยวกับนิ้วเนาะถ้านิ้วมันต้องมาเหมือนเดิมเจ็บหลังหนาวสั่นนะเออไม่เกี่ยวแต่ตอนนี้เรากำลังระแวงไปอะไรเราโทษว่าเพราะเราเป็นนิ้วหมดอะนะนะเฮ้ยแต่หัวร้อยอย่างนี้ได้ไม่ต้องไปทำมันหรอกท้องผูกด้วยอ๋อท้องผูกต้องท้องผูกเรื่องใหญ่นะต้องอย่าให้ผูกนะจ้าแต่ก็ถ่ายทุกวันนะคะแต่ว่ามันแข็งแต่ว่ามันถ่ายไม่ถูกใจใช่ไหมมันถ่ายทุกวันแต่ว่ามันแข็งค่ะเออมันแข็งก็อย่างนี้ครับเปลี่ยนข้าวขาเป็นข้าวกล้องก็ทานข้าวกล้องดูค่ะทานข้าวกล้องอยู่เพิ่มน้ำให้ได้วันละ8แก้วจ้าเดินวันละ20นาทีใช่เดินค่ะเดิน20นาทีค่านะเอานาฬิกามาจับด้วยนะจ้าคนทุกคนเกิดมาเดินตื่นมาตั้งแต่เดินตื่นมาต้องเดินหมดแหละแต่เราต้องเดินให้ได้วันละ20นาทีต่อกันจับเวลาเลยใช่ค่ะใช่ค่ะแต่จะเว้นวันนะคะครึ่งชั่วโมงไม่ต้องครึ่งชั่วโมงขอ20นาทีแต่ทุกวัน20นาทีทุกวันเนาะครับ20นาทีทุกวันแล้วน้ำ8แก้วทำอย่างนี้นะตื่นเช้ามา1แก้วจ้าจ้าน้ำอุ่นนะ1แก้วความจริงไม่ใช่1แก้วต้อง2แก้วจ้านะถ้ามันแน่นท้องมากก็เอาแก้วเดียวก่อนจ้า1แก้วก่อนอาหารอีก1แก้วหลังอาหาร2ชั่วโมงจ้าก็3มื้อก็ได้6แก้วตอนเช้าอีก2แก้วทั้งหมด8แก้วได้ค่ะได้ค่ะพอได้น้ำ8แก้วก็จะถ่ายสบายแล้วครับจ้าตกลงเดี๋ยวฮะอยากจะถามอาจารย์ว่าที่ปวดหลังเนี่ยแล้วมันปวดทวงๆอยู่ตรงขาหนีบตรงเนี้ยไม่เกี่ยวกับนิ้วนะคะปวดหลังทวงๆมาขาหนีบต้องนึกถึงนิ้วเหมือนกันแต่นิ้วในกระเพาะปัสสาวะแต่มันคงไม่มีแล้วแหละถ้ามีมันตั้งแต่เข้าอุโมงค์ก็เห็นละแต่อย่างนี้ให้รู้เลยว่าดื่มน้ำน้อยอ่ะครับดื่มน้ำน้อยอ่ะคะนะดื่มน้ำแบบไม่ต้องรอให้หิวน้ำเลยนะตื่นเช้ามา2แก้วน้ำอุ่นนะแล้วก็ก่อนอาหาร1ชั่วโมง1แก้วหลังอาหาร2ชั่วโมงอีก1แก้วทั้งหมดน้ำ8แก้วจดไว้ในปฏิทินเลยนะถ้ากินได้อาจารย์หมอคะฮะขอบคุณมากเลยขอบคุณมากแล้วหายแล้วอย่าลืมโทรมาบอกว่าหายแล้วค่ะจ้า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 ครับผมครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับเชิญครับสวัสดีครับคุณหมอครับครับผมผมโทรจากปทุมธานีครับชื่อปีดาดูช่องไหนมาเนี่ยช่อง212ครับโอ้ครับเชิญครับอยากถามคุณหมอเรื่องฉีดสีนะครับฉีดสีฉีดทำไมเป็นโรคคือไปเข้าเอ็กซเรย์อุโมงค์ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่าเส้นเลือดมันขอดเส้นเลือดมันตีบตันขึ้นสมองนะเหลืออยู่เส้นเดียวทีนี้ว่าจะเขานัดไปฉีดสีเดือนตุลาเนี่ยจะความเห็นของคุณหมอฉีดสีตกลงเขาจะดูที่สมองใช่ไหมไม่ใช่หัวใจนะไม่ใช่หัวใจครับสมองครับแล้วเราปัญหาของเราคืออะไรคือยังไม่เคยทำก็อยากขอความรู้จากคุณหมอฉีดสีก็คือสารทึบแสงฉีดเข้าไปแล้วเขาก็เอ็กซเรย์ดูถ้าสมมติว่าเรามีอุดตันแถวไหนใช่ไหมครับผมเขาก็จะเห็นแล้วมันอุดตันตรงไหนอ่ะแล้วเขาจะได้ทำการรักษาต่อไปครับทีนี้เวลาฉีดสีเนี่ยเราต้องรู้ในใจนะครับว่ามันมีเสี่ยงอยู่มันเสี่ยงตรงไหนครับหมอมันเสี่ยงอยู่เสี่ยงคงไอ้สีนี่บางคนแพ้แล้วมันทำให้ไตวายโอ้แต่ทีนี้เราทำโรงเรียนแพทย์ถ้ามีปัญหาอะไรเขาแก้ไขได้ครับผมนะบอกไว้ก่อนถ้าเผื่อมีอะไรบอกว่าทำไมไม่บอกส่วนมากเขาบอกครับก็มีเสร็จแล้วถ้าระหว่างที่เขากำลังดูอะไรอยู่นะครับ
ถ้ามีอาการผื่นขึ้นหรือคันอย่าเกรงใจต้องบอกเลยครับผมคือคุณพยาบาลก็จะถามมีคันไหมคะถ้าเราคันอย่าทนเอานะไม่ใช่บอกคันทนได้ต้องบอกว่าคันแล้วเขาจะหาเลยว่าคันตรงไหนครับแล้วเขาจะนับว่ามีขี่ตุ่มขี่ตุ่มครับถ้าไม่มีอะไรเขาก็ก็ปลอดภัยดีอย่างนี้ครับแล้วตกลงมันมีอาการอะไรอีกเนี่ยนอกจากก็มีความดันครับแล้วก็เกิดอันตรายผมอายุมากแล้วครับ80กว่าเหมือนกันไม่เห็นเป็นไรครับก็กลัวนะครับมีเบาหวานไหมเบาหวานก็ไม่มีครับที่ต้องไปฉีดสีเนี่ยมันต้องมีอาการอย่างอื่นเขาถึงจะฉีดสีมีชาคือเขาบอกว่าไปเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์แล้วเข้าโมงแล้วดีซีสแกนนะครับเขาบอกว่ายังไม่ชัดแจ้งเขาก็ชี้ผมดูนะคุณหมอนะแล้วเราไปเข้าอุโมงค์ทำไมล่ะอยู่ดีๆไปเข้าอุโมงค์ทำไมเอ้าเขาสั่งนะฮะเขาสั่งนั่นแหละเพราะอะไรเพราะว่าเราเส้นเลือดคือมีอาการคล้ายๆกับว่าเหมือนกับคนคือพอเวลานั้นมันพูดไม่ได้ฮะเรียกว่าปากเบี้ยวตาตกครับผมแขนขามีชาไหมตอนนี้ลูกเขาก็นำส่งโรงพยาบาลแต่ตอนนี้ผมกลับมาเนี่ยเขาก็ให้ยามาทานเขายังชั่วหน่อยแล้วครับทีนี้เขาก็คงจะไปฉีดสีทีนี้ถ้าเขาเจอนะเขาอาจจะรักษาเลยแหละเขาอาจจะใช้เลเซอร์ยิงไอ้ตรงที่มันตันให้มันหายตันแล้วก็หายเลยหนุ่มกว่าเดิมเลยทีเนี้ยครับคือผมก็ถึงอายุมากแล้วผมก็ขอร้องเขาบอกว่าเดี๋ยวผมขอกินยาก่อนสักเดือน2เดือนหมอก็นัดเดือนตุลาเนี่ยคือกินยาก็ดีอ่ะผมว่าเขาทำให้มีมาต้องเส้นใหญ่ปลกปกปักนะปกติเขาไม่ทำให้หรอกครับครับนะนะก็เป็นบุญนะครับตามการอย่างคุณหมอว่านะฮะมันต้องมีบารมีอยู่เดิมนะถ้าไม่มีก็ไม่ทำให้นะผมจะบอกให้ครับผมยิ่งถ้าอายุมากนะผมจะบอกให้แบบพวกเราอายุมากแล้วนะบางทีหมอเขาช่างเอาเอ้ยรักษาไปก็อยู่อย่างมากอีก2ปีไม่คุ้มไม่รักษาเลยวะไอ้น้องก็กลัวว่าอายุมากจะทำไปจะตายก็ไม่กล้าครับไม่ใช่ครับทำไปแล้วมันไม่ตายแต่ทีนี้เวลาหมอเขาดูอะสมมติว่าต้องลงทุนสักล้านหนึ่งไงนะสมมตินะโอ้จะถึงขนาดนั้นผมยอมตายหมอไม่โรคเราพูดอย่างอื่นยกตัวอย่างไงหมอเขาบอกว่านี่ถ้าทำไปก็อยู่อีก6เดือนเออไม่คุ้มเว้ยอย่างเงี้ยหมอเขาคิดในใจนะครับถูกไหมแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนื่องจากเดี๋ยวนี้ขบวนการแบบโรคหัวใจไปเปลี่ยนลิ้นหัวใจนี่นะเนื่องจากเราเสียภาษีมาเยอะหมอยังรักษาไอ้โรงพยาบาลรักษาให้เราฟรีนะไอ้30บาทเนี่ยผ่าหัวใจเนี่ยผมมีเลยเขาไปผ่าหัวใจกลับมาเนี่ยจ่ายไป30บาทเองอ่ะเออเพราะฉะนั้นก็อยู่ประเทศเราเนี่ยดีแล้วแหละก็อันเนี้ยเขาดูแลให้ถ้าสมมุติว่าเกิดจะต้องใช้เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์แล้วก็ยิงเลเซอร์ไปตัดเนี่ยนะเขาเรียกเลเซอร์ไนท์เดี๋ยวนี้ผ่าตัดสมองนี่ไม่ต้องเปิดกะโหลกเลยนะครับแล้วก็ออกมาก็โหพริ้งเลยก็ตกลงก็ตะเบือกเขานะครบวันนัดก็ทำนะครับคุณหมอก็แหมเขาทำให้ก็โชคดีแล้วครับขอบคุณเขาเยอะๆปกติเขาไม่ทำด้วยซ้ำครับผมเขารอให้เป็นอัมพาตก่อนแล้วค่อยทำว่านี่มันยังไม่ถึงครับนี่ดีแล้วครับเจอก่อนก็ป้องกันไว้นะขอบคุณคุณหมอมากๆขอให้คุณหมอค่อยเดี๋ยวความดันต้องดูดีๆอย่าให้มันเกินนะเกินความดันมันติดข้องข้างสูงหน่อยครับคุณหมอนั่นแหละต้องให้มันไม่สูงอย่าลืมกินยาอย่าลืมอย่ากินเค็มครับครับแล้วก็โกรธใครด่าเลยอย่าเก็บความเครียดไว้ในตัวนะครับผมเอาครับสวัสดีเลยครับครับขอบพระคุณมากครับครับสวัสดีครับฮะครับสวัสดีครับเชิญครับครับผมขอถามไอ้ปรึกษาไอ้ที่ว่าผมเป็นมะเร็งที่ปอดนี่ฮะมะเร็งปอดน่ะแล้วยังไงไอ้ตอนนี้มันยาว8เซนกี่อันมันยาว8เซนนะมันมาพาดที่ไอ้หลอดลมประมาณสักเซนนึงได้อ่ะคือผ่าตัดไม่ได้หมอก็ใช้คีโมผมเออค
ีนี้ผมก็ไอ้ตอนนั้นร่างกายก็ไม่พร้อมผมกินทั้งเหล้าสูบทั้งบุหรี่จัดแต่ผมก็หยุดแล้วตอนนี้ทั้งเหล้าทั้งบุหรี่ผมหยุดมานานละนานกี่เดือนผมเพิ่งรู้เนี่ยว่ามันเป็นเมื่อสักเดือนกว่าๆนี่เองอ่ะแล้วเหล้าบุหรี่เลิกนานหรือยังเลิกก็ประมาณเดือนฝ่าแล้วค่ะตกลงแล้วยังไงแล้วยังไงที่ไม่จัดเราแต่บุหรี่ผมสูบจัดทีนี้ก็ผมอยากปรึกษาดันหน่อยว่าจะให้คีโมดีไม่ดีครับนี่โรงเรียนเอ้ยโรงพยาบาลเอกชนหรือโรงพยาบาลแพทย์เนี่ยทีแรกผมไปโรงพยาบาลอย่าบอกชื่อโรงพยาบาลเอาเอกชนหรือไม่เอกชนก็พอที่ต้นเอกชนที่ต้นผมไปหาเอกชนก่อนที่ว่าผมยังไม่รู้ว่าเป็นโรงพยาบาลทักษิณที่ตุลาการมาต้องแล้วไงแล้วก็บอกผมเป็นมะเร็งแล้วผมก็เลยเอาใบส่งตัวไปโรงพยาบาลโน่นอ่ะเขาจะให้ยาผมเพราะผมผ่าตัดไม่ได้ไปเอกชนไปโรงพยาบาลหลวงแล้วก็ไปโรงพยาบาลเนี่ยผมไปโรงพยาบาลไม่ต้องบอกชื่อละแล้วไงทีนี้ก็ผมก็กลับมากินสมุนไพรอยู่เนี่ยตอนนี้ผมมันไอออกเลือดไม่แล้วยาแผนปัจจุบันไม่ได้กินเหรอครับกินครับผมเนี่ยหนูกินยาแผนปัจจุบันของไอ้เนี่ยไอ้ที่เขาเป็นทหารรุ่นเดียวกับไอ้ลูกพี่ผมเป็นไม่ใช่ของโรงพยาบาลมียาจากเขาไม่ได้ให้ผมมากินนะเขาให้แต่ยาแค่ไอผมเป็นไอแล้วก็ไอออกเลือดเลยแต่เขาจะให้ยาผมโรงพยาบาลนะครับผมอ้าวตัดต่อได้ยาผมมาแล้วท่านจะไปทำเคโมเมื่อไหร่เขานัดยังเขานัดแล้วแต่ทีนี้ผมกินสมุนไพรอยู่ตอนเนี้ยไปเคโมก่อนครับแล้วเนี่ยแต่ผมกินสมุนไพรมาก็ประมาณทั้งต้มทั้งยาลูกกรทั้งอะไรเนี่ยทั้งอะไรเนี่ยจะประมาณเดือนแล้วแต่มันมีอาการอย่างเดียวเท่านั้นน่ะที่ว่าผมไอออกเลือดไอออกเลือดแปลว่าอาการมันก้าวหน้าไปนะครับเดิมที่ก่อนผมจะเป็นเนี่ยผมก็ไอก็ไอที่ผมหาสาเหตุว่าทำไมผมไอแล้วออกเลือดครับก็แสดงว่าเจ้าก้อนมะเร็งอ่ะนะครับผมมันอยู่แถวๆผมว่ามันอยู่แถวๆขั้วปอดติดกับหลอดลมอ่ะนั่นนะใช่แล้ว 100% เลยครับเพราะผมเข้าอุโมงค์มังหมดแล้วส่งกล้องหมดเลยแล้วตอนเนี้ยมะเร็งมันลุกเข้ามาอยู่ที่ขอบเส้นเลือดละพอไอเมื่อไหร่มันจะปริเลือดก็จะไหลอ่ะครับต้องไปให้ต้องให้ยาใช่มั้ยครับตอนนี้ก็ต้องด่วนจีเลยแหละครับหมอเขาคงผมว่ามันอาจจะต้องต่อด้วยนะพอได้เคโมแล้วมันเนื้อมันเล็กลงใช่ไหมครับผมก็จะต้องตามมาด้วยฉายแสงแหละผมว่านี่หมอนะครับบอกของผมเนี่ยที่ต้นเลยนะหมอที่สุราษฎร์เนี่ยครับเขาบอกว่าประมาณ3หนอะไรประมาณ3หนเขาว่าให้ยาเนี่ยประมาณ3หนเคโม3ชุดยาฝากผมก็เข้าใจครับชุดนึงอาจจะต้อง 2-3 วันน่ะอ๋อไปเถอะครับไปเป็นก่อนแต่ผมไม่มีอาการอะไรเลยเนี่ยนอกถ้าผมไม่ไอผมก็ปกติอย่างเงี้ยมะเร็งเป็นอย่างเงี้ยครับอ๋อแต่มันบางครั้งมันสู้ไปโดยผิดปกติเท่านั้นน่ะมะเร็งเนี่ยนะครับครับผมบางคนเป็นมาตั้ง2ปีไม่แสดงเลยครับแต่พอมันมีเลือดออกแปลว่ามันเอาแล้วครับมันประกาศลบแล้วครับครับนั่นแหละผมไอจัดนั่นแหละกรณีของท่านเนี่ยไปเลยก็ได้บอกว่าผมจะมาแล้วตอนนั้นผมไม่ว่างตอนนี้ผมว่างแล้วก็นัดเคโมนัดเคโมเนี่ยหมออาจจะนัดอีกกี่วันเขาต้องมีห้องให้เรานอนด้วยไงก็มีครับไปครับแล้วก็เริ่มรักษาเลยครับครับแต่ที่ทักษิณก็บอกว่าผมน่ารีบทำถูกครับผมกินสมุนไพรเนี่ยผมกินยาสมุนไพรเอาให้มันทุเลาก่อนสมุนไพรค่อยว่ากันเนาะค่ะดีไหมดีค่ะขอบคุณมากๆครับผมเพิ่งอายุก็มันก็เยิ้มกันแล้วแหละ69แล้ว69ก็ยังดูดีๆมันอยู่ได้ถึง120นะแต่ผมแข็งแรงผมทำไร่ทำสวนนี่แหละผมไม่นั่นเอาขอบคุณมากครับครับครับโทรมาจากไหนนี่น่ะสุราษฎร์ธานีครับแล้วดูที่ช่องไหนล่ะเนาะดูช่องใน212เนี่ยครับครับผม13อะไรเนี่ยครับผมครับผมสยามไทยเนี่ยเอาเลยจำอยู่ครับครับฮะแล้วค่อยคุยกันใหม่เนาะสวัสดีครับสวัสดีครับ
อันนี้ครับเป็นเรื่องที่แพทย์แผนปัจจุบันจะรู้สึกมากเลยแล้วก็วันดีคืนดีท่านก็จะบ่นทางทีวีบ่นทางไหนทางไหนเนี่ยครับคือในบางเรื่องเนี่ยมะเร็งเนี่ยตรวจพบใหม่ๆมันรักษาหายขาดได้แล้วบางท่านก็แวะเวียนไปพึ่งสมุนไพรพึ่งอะไรต่ออะไรก็โดยความคิดที่ว่ามันอาจจะดีแต่ในบางเรื่องก็ดีนะแต่ถ้าเกิดมันไม่ดีเขาก็โทษว่าเสียเวลาทำให้มะเร็งมันลุดหน้าไปรักษายากครับสวัสดีครับเชิญครับค่ะสวัสดีครับคุณหมอเชิญเลยครับค่ะเมื่อวานนี้คุณหมอให้โทรไปตอน6โมงค่ะก็โทรค้างคือไม่ติดแต่ไม่มีคนรับสายอะค่ะอ๋อมันเขาปิดออฟฟิศพอดีผมจากนี่ไปรถมันติดผมไปถึงนั้นทุ่มหนึ่งยังโทรไม่ได้เอ๊ะทำไมไม่โทรมาค่ะโทรค่ะวันนี้เอาใหม่นะเอาใหม่ตอนนี้โทรวันนี้โทรสัก4โมงค่ะ4โมงเย็นนะคะ4โมงเย็นเดี๋ยวผมไปนั่งรอเลยนะค่ะค่ะเอาอย่างนั้นนะแล้วค่อยคุยกันครับเบอร์ก็รออยู่เหมือนกันนะเออทำไมไม่คือก่อนนี้ต้องคุยกันนะก็พวกเราครับ13สยามไทยมันเป็นทีวีของเราอ่ะเป็นครอบครัวนะไม่ต้องเกรงใจมีปัญหาอะไรปรึกษากันตอนนี้พักสักครู่นึงครับมะเร็งที่คุณคิดว่าไม่มีทางรักษาวันนี้คุณสามารถหายจากมะเร็งได้ใน2เดือนจริงหรือทางออกการรักษาการดูแลของผู้ป่วยโรคมะเร็งวันนี้ไม่ยากเพียงคุณมีหนังสือมะเร็งทำอย่างไรไม่ให้เป็นมะเร็งรีบเรียงโดยเภสัชกรแผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทยสุวัฒน์สินสุวงศ์คำนำโดยอาจารย์ชัยวัฒน์สินสุวงศ์มะเร็งไม่ใช่เรื่องยากที่จะรักษาหาคำตอบได้ในหนังสือมะเร็งทำอย่างไรไม่ให้เป็นมะเร็งติดต่อสอบถาม027358824วันนี้ตลอดทัวร์เราก็มาเยี่ยมสมาชิกของเราวันนี้คนสำคัญคุณเดชาบ้านก้านตองสีลมซอย26ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดชาสวัสดีครับเป็นไงบ้างคะช่วงนี้ช่วงนี้เริ่มขายดีแล้วครับผมเริ่มขายดีเพราะว่าบ้านเมืองปกติดีนี่ขอสชท่านมาช่วยจัดให้บ้านเมืองค่อยช่วยหน่อยเห็นว่ามาเฟียแถวนี้เมื่อ2วันโดนจับไปแล้วก็มาเฟียเราไม่กลัวเรากลัวพวกมาฟรีคือมาแล้วขอของฟรีก็วันนี้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงครับผมโอ้ใช้ได้เลยใช้ได้อยู่แถวสีลมนี่โอ้โหสุดยอดนะครับครับมาดูว่าวันนี้เนี่ยคุณเดชาได้เอาของโบราณมาโชว์อะไรบ้างโอ้นั่นเป็นศิลปะของอ้าวเพิ่งเห็นค่ะท่านอินโดนีเซียเราไปดูกันมีศิลปะของอินโดนีเซียด้วยวันนี้ร้านบ้านก้านตองสีลม26มีหลายอย่างมากวางโต๊ะเลยมั้ยคะท่านนี่เอาวางโต๊ะจะเห็นชัดๆบาหลีค่ะบาหลีนี่แหละครับบาหลีที่สมัยก่อนเนี่ยเราต้นตำรับจริงๆเนี่ยชวาเนี่ยเขาเป็นเริ่มต้นเกี่ยวกับพุทธศาสนาก่อนที่เราเรียกว่าบรมพุทโธเขาเรียกว่าบรมบุรุษที่จะมีเจดีย์เยอะมากเลยประก่อนนี้ประเทศอินโดนีเซียเป็นพุทธครับเป็นพุทธที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นที่นั่นก่อนนะแล้วก็ถึงจะเผยแพร่มาทางเราก็มาที่นครศรีธรรมราชแล้วก็มานครปฐมแต่ตอนหลังเนี่ยเขาเป็นศาสนาอิสลามแต่บรมบุรุษหรือบรมพุทโธจะดีเป็นร้อยๆองค์ก็ยังอยู่ถือเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเหมือนกันศิลปะชวานี่โอ้โหสวยงามมากเลยนะคะท่านก็มีอยู่ในลักษณะของพุทธศิลป์อยู่ด้วยนะครับนี่นอกจากนั้นดูหกลกซิ่วแล้วเนี่ยก็ดูซิว่าศิลปะชวาเนี่ยแตกต่างกันยังไงค่ะนี่มีหกลกซิ่วด้วยทำหนูอยากทราบมานานแล้วค่ะท่านทำไมต้องเป็นหกลกซิ่วด้วยคะอยู่ในแปดเซียนหกลกซิ่วสามอันนี้เป็นมงคลนาม
คกแปลว่าอะไรวะไม่รู้หกลกซิ่วมาอายุหกลกซิ่วอย่างนี้ฮะคืออันนึงเนี่ยอายุยืนยาวอันนี้มีลูกหลานมีลูกมีหลานอันนี้มีความรู้ร่ำรวยอย่างนี้นี่เองถึงว่าเขาต้องมีกันที่บ้านหกลกซิ่วครับเนี่ยอยู่มีลูกหลานอายุยืนนานถือทองร่ำรวยอยู่จนแก่จนเฒ่าหกลกซิ่วนี่เป็นครอบครัวตัวอย่างที่ว่าช่วยกันทำมาหากินตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือเศรษฐกิจพอเพียงลูกสาวภรรยาขายหนังสือพิมพ์ลูกสาวแทนที่จะต้องออกไปทำงานเสียค่ารถสูดไอเสียตื่นแต่เช้าสุขภาพเสียทำกระเป๋าขายนี่นะครับเป็นตัวอย่างของครอบครัว13สยามไทยอยากจะมาสนับสนุนช่อง13สนับสนุนคุณเดชาแวะมาเลยเครื่องดื่มสมุนไพร Happy People Fresh มาแล้วไม่ต้องห่วงนั่งเฉยๆเอาโอเลี้ยงไปกินวันนี้ค่ะท่านค่ะเราก็แวะมาเยี่ยมอย่าลืมนะคะให้คุณเดชาฝากถึงแฟนๆช่อง13สยามไทยกับร้านบ้านก้านตองที่สีลมสาย26หน่อยค่ะครับอย่าลืมนะครับแวะมาเยี่ยมบ้านก้านตองนะยินดีต้อนรับทุกท่านนะเพื่อสุขภาพของท่านที่ดีครับผมติดต่อบ้านก้านตองนะโทรศัพท์089-665-4622และอีกเบอร์หนึ่งนะครับ081-811-5439ครับผมก็อย่าลืมแวะมานะคะบ้านก้านตองสาขา1ค่ะที่สีลมซอย26ค่ะกับคุณเดชาครับครับสวัสดีครับมั่นใจในช่อง13สยามไทยมั่นใจในตัวผมมั่นใจในเครื่องดื่มสมุนไพร Happy People Fresh น้ำสมุนไพรก้านตอก Happy People Fresh โทรศัพท์0851118513 0851118445 0827771915 0816672070ครับ029602133 029602134คุยกับผมเภสัชกรสุวัฒน์สินสุวงศ์หมอสุวัฒน์แพทย์แผนไทยในรายการป้องป่วยทำยังไงไม่ให้ป่วยหรือกำลังทุกข์ร้อนเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยก็คุยกันเสร็จแล้วในตอนนี้ครับปรากฏว่ามีพวกเราเริ่มสนใจเรื่องสมุนไพรต่างๆมากมายนะก็ให้เข้าใจนะครับการที่เราจะดูแลโรคภัยไข้เจ็บด้วยยาสมุนไพรเนี่ยยาสมุนไพรนี่เป็นยาที่มันค่อยๆออกฤทธิ์ไม่ใช่กินปุ๊บหายปั๊บหรอกครับมันใช้เวลาอยู่ประมาณหนึ่งเลยแหละอาจจะ2อาทิตย์3อาทิตย์กว่าจะออกฤทธิ์แล้วถ้าเราเป็นมะเร็งแบบปลายที่เราคุยกันเมื่อกี้เนี่ยเป็นมะเร็งที่มันติดอยู่กับหลอดคอกล่องเสียงอะไรเงี้ยครับเวลามันไอแล้วมีเลือดไหลอะไรเงี้ยบางทีเจ้าสมุนไพรพวกนี้มันไม่ทันก็ต้องพึ่งพายาฝรั่งเขาอะก็คือเคโมนั่นแหละก็อาจจะบรรเทาเบาบางให้เจ้ามะเร็งที่มันกำลังลุกลามเราอยู่มันหยุดให้มันเนื้อมันเล็กลงเราหลังจากนั้นหมอแผนปัจจุบันก็อาจจะฉายแสงอะไรต่ออะไรก็ว่ากันไปต่อไปอีกเสร็จแล้วในกรณีที่จะรับประทานยาสมุนไพรคู่ขนานไปก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้ามาแบบเอาสมุนไพรอย่างเดียวนะโดยทิ้งแผนปัจจุบันไปเลยมันเสียโอกาสครับเหมือนกับเรามีมีดหลายๆเล่มเนี่ยแทนที่จะใช้กับใช้ทีละนิดทีละหน่อยซึ่งมันเสียของแล้วเสียของเราก็จะเนิ่นไปนะมะเร็งเนี่ยรักษายิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นครับในกรณีที่ถ้ามากับชมรมคนรักสุขภาพ 79 อเนี่ยถ้ามาปรึกษาเราก็จะบอกว่าทำเคโมไปเลยแล้วระหว่างทำเคโมเนี่ย
ปรากฏว่าถ้าร่างกายมันไม่แข็งแรงพอนะบางทีอาจจะให้เคมีไม่ได้ครบชุดไม่ได้ครบชุดอันนี้คือปัญหาที่แพทย์แผนปัจจุบันก็จะปวดหัวเหมือนกันพอใส่เคมีไปเลือดจางต้องเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดแล้วจำนวนยังไม่ได้อีกเม็ดเลือดขาวมันน้อยภูมิต้านทานมันลดมากอาจจะต้องพักฟื้นอยู่อีกวันสองวันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วถ้าไม่ท่าละพวกที่มาปรึกษาอยู่กับเราชมรมคนรักสุขภาพ79อ่อเราก็จะให้ปฏิบัติวิธีของเกอร์สันอินสติทิวหรือว่าจริงๆให้ดื่มน้ำแยกกาก13แก้วให้แช่น้ำร้อนสลับน้ำเย็นให้สวนล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟเช้าเย็นให้ทำอย่างนี้คู่ขนานไปเลยแล้วส่วนมากก็ให้เคโมได้ครบชุดได้แล้วก็อาการก็จะดีขึ้นตามลำดับที่ผมกลัวที่สุดสำหรับการให้เคโมคือให้แล้วให้ครบชุดไม่ได้อย่างนี้ยุ่งครับเพราะว่าเคโมมันไปออกฤทธิ์กดมะเร็งไว้กดเซลล์มะเร็งไม่ให้มันโตแต่พอถึงเวลาจะให้มันอีกเราให้ไม่ได้เพราะร่างกายมันทนไม่ไหวไอ้ตรงนี้ตอนหยุดเนี่ยมะเร็งมันจะโตกว่าเก่าเลยครับเหมือนพวกที่กินยาลดความอ้วนอ่ะพอกินไปแล้วพอเลิกกินมันอ้วนกว่าเก่าเลยโยโย่เอฟเฟกต์เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นใครที่ให้เคโมแล้วมาปรึกษาทางเราเนี่ยเราก็จะให้บอกวิธีปฏิบัติตัวที่จะทำให้ภูมิต้านทานมันไม่ลดมากคือยังไงมันก็ลดนะครับเพราะเคโมเนี่ยระหว่างที่มันฆ่าเซลล์มะเร็งเนี่ยมันจะทำลายภูมิต้านทานร่างกายเราด้วยเพราะว่าอะไรยาเคมีทั้งหมดเนี่ยเวลาเขาทำเขาเวลาฉีดเข้าไปมันเหมือนกับทิ้งระเบิดลูกปลายมันหมดแล้วจะให้มันรู้ได้ไงว่ามันจะต้องไปทำลายเซลล์มะเร็งก็ทฤษฎีมันคือเซลล์มะเร็งมันโตเร็วครับมันเจริญเติบโตได้เร็วมากเพราะฉะนั้นยามันก็จะไปอยู่ไอ้เซลล์ไหนที่มันเจริญเติบโตเร็วมันก็ถือว่าเป็นมะเร็งมันก็จัดการหมดระหว่างที่มันจัดการเนี่ยครับมันมีเซลล์อีก 2-3 อันนะของร่างกายที่มันโตเร็วเซลล์เม็ดเลือดขาวเนี่ยโตเร็วรากผมโตเร็วรากเล็บโตเร็วเยื่อหุ้มกระเพาะโตเร็วพวกนี้ครับไอ้เจ้ายามะเร็งมันก็จัดการด้วยไงเพราะฉะนั้นพวกที่ให้เคมีถึงมีผมร่วงอาจจะมีเล็บหลุดอาจจะมีเป็นแผลในกระเพาะอะไรเงี้ยซึ่งหมอก็จะตามไปดูแหละว่ามันมากไปไหมถ้ามากก็แปลว่าอาจจะให้ยาเคมีมากไปเขาก็ลดขนาดลงอย่างนี้เป็นเรื่องปกติเลยแต่ทีนี้ถ้าเรามาในชมรมคนรักสุขภาพ79อ.เราก็จะให้พิธีคู่ขนานไปที่จะทำให้ภูมิต้านทานร่างกายของเรามันแข็งแรงฮะก็จะสามารถให้เคมีได้ครบชุดครับสวัสดีครับเชิญครับค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะครับเชิญเลยครับสวัสดีค่ะคุณหมอครับเชิญครับคุณหมอคะอยากจะถามดิฉันเป็นไตเสื่อมเนี่ยจะดีท็อกได้ไหมคะส่วนอุจจาระค่ะไตเสื่อมนี่ล้างไตหรือยังครับยังเลยค่ะยังใช่ไหมหมอไม่ได้สั่งค่ะเรารู้ได้ไงว่าไตเสื่อมแล้วเนาะหมอตรวจค่ะหมอตรวจเลือดแล้วเขาจะล้างไตเมื่อไหร่ต้องล้างไหมเขายังไม่บอกว่าเขาบอกว่ายังไม่ต้องล้างค่ะอ๋อยังไม่ต้องล้างโชคดีมากเลยค่ะโชคดียังไงโชคดีว่าถ้าเราทำการสวนล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟนะค่ะเฉพาะของเรานี่ผมอยากให้ทำเช้าเย็นทำเช้าเย็นแล้วก็หมอก็คงห้ามกินเค็มกินอะไรมาแล้วใช่ไหมห้ามหมดเลยค่ะห้ามมาดีละก็มังสะวิรัติเลยเนาะค่ะมังสะยังหมอบอกว่าให้ทานอาหารสัตว์ได้แต่ว่าอาหารที่สั่งห้ามมีบางประเภทอะผักก็บางอย่างผลไม้ก็บางอย่างที่เขาห้ามเขาจะมีชีทมาให้เลยมาให้ดูว่าอะไรบ้างที่ทานได้แต่อาหารที่จะเป็นแกงเป็นผัดเป็นต้มอะไรต้องจืดหมดนะคะเขาไม่ให้กินเนื้อเยอะเขาเขียนไม้โปรตีนค่ะค่ะแล้วแต่ไม่ให้ทานมังสวิรัติค่ะฮะ
ท่านบอกหมอโรงพยาบาลเขาไม่ให้ทานมังสวิรัติแปลว่าก็เขาบอกเดี๋ยวจะขาดสารอาหารเออค่ะเราเป็นโรคไตเสื่อมก็ห้ามให้กินเนื้อน้อยๆ นะค่ะฉันก็ไม่ค่อยทานหรอกค่ะไม่ค่อยทานเอาผมห้ามค่ะเขาไม่ห้ามผมห้ามค่ะดิฉันจะเชื่อคุณหมออ่าคืออย่างนี้สัตว์ใหญ่ไม่กินนะเนื้อแดงๆนี่ไม่เอาค่ะถ้าไม่ไหวจริงๆก็เอาปลานะค่ะค่ะดิฉันทานปลาค่ะปลาทูอยู่ทะเลนั่นแหละแล้วไม่ใช่เอาไปทอดนะค่ะปลาทูไปนึ่งไปย่างได้นึ่งย่างได้นะแต่ห้ามทอดค่ะของทอดก็อย่ากินค่ะนะครับเพราะว่าถ้าอย่างเงี้ยแล้วเรายังมีท้องผูกด้วยเหรอก็มีค่ะคือเป็นเหมือนเป็นนิสิตดวงลำไส้ด้วยเป็นคือทางทวารเนี่ยจะเป็นปุ่มเป็นเหมือนเป็นแล้วก็แปลว่าไม่กินผักให้ผมเหรอค่ะกินผักหน่อยนะค่ะมันไม่อร่อยหรอกเราอุตส่าห์กินแล้วกันค่ะค่ะผักสดจิ้มน้ำพริกอะไรเงี้ยนะพวกเรานะทานได้ใช่ไหมคะอันนี้ทานได้อยู่แล้วส้มตำไม่ใส่ปลาร้านะค่ะค่ะส้มตำวันละคกกินทุกวันเลยทีนี้ว่ามันต้องทานอะรสจืดเนี่ยแหมมันทรมานหัดให้เคยหัดให้เคยค่ะหัดให้เคยก็วันหนึ่งนะให้โควต้าซีอิ๊ว1ช้อนห้ามเกิน1ช้อนชานะต่อมื้อหรือต่อวันคะหมอต่อวันเหรอฮะครับเอาจะได้ไม่ต้องล้างไตนะโชคดีที่เจอกันน่ะดีละค่ะค่ะแล้วก็สวนกาแฟเช้าเย็นค่ะแล้วก็สวดมนต์หมอตรวจคราวหน้าโอ้รักษาสุขภาพดีจังไม่ต้องไปบอกเขาว่าเราสวนกาแฟนะอ๋อคือทางหมอทางแผนปัจจุบันเนี่ยเขาไม่นิยมให้สวดกาแฟเขาไม่เคยเรียนค่ะเขาไม่รู้ค่ะแล้วเขาบอกว่าทำแล้วเดี๋ยวไส้แตกค่ะนะเราก็ทำไปเถอะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราท้องผูกสารพิษจากกากอาหารเรามันจะดูดซึมเข้าไปมันทำให้ไตเสียมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นก็ระวังเรื่องนี้ถ้าเราระวังได้เราอาจจะไม่ต้องล้างไตเลยแล้วทำไมล่ะแสดงว่าไตมันเสียพอไตมันเสื่อมเพราะว่าเป็นเบาหวานเป็นไขมันอะไรหมอก็ให้ยาแผนปัจจุบันมาทานเป็นแบบนี้ค่ะเบาหวานตอนนี้น้ำตาลเท่าไหร่ครับเมื่อก่อนนี้หลายปีที่ผ่านมาประมาณ5ปีที่แล้วเนี่ยไต200กว่าตอนนี้ไตไม่ใช่ไตโทษนะเบาหวานนะคะน้ำตาล200กว่าตอนนี้น้ำตาล100 105 110ประมาณเนี้ยแปลว่าควบคุมได้ต้องใช้อินซูลินมั้ยไม่ค่ะไม่ได้ให้ยากินเฉยๆนะวันนึงยาเบาหวานกินกี่หนล่ะหนเดียวมื้อเช้าอ่ะแล้วความดันเป็นยังไงความดันก็อยู่ประมาณ130 140ตัวบนนะฮะได้กินยาความดันกี่ตัวหมอบอกโอเคความดันโอเคหน่อยไม่กินยาความดันกี่ตัวความดัน2ตัวค่ะ2ตัวอายุเท่าไหร่อายุ80ค่ะ79 8โอ้ดูแลสุขภาพดีมากใช้ได้ นะก็สวนกาแฟเช้าเย็นแล้วสุขภาพจะดีกว่านี้อีกค่ะนะค่ะคุณหมอคะครับอย่าเพิ่งวางสายนะคะว่าไงเมื่อวันอาทิตย์รู้สึกดิฉันได้เปิดดูรายการเพลงเพื่ออะไรนะเพลงเพื่อแผ่นดินเพื่อแผ่นดินนะคะคุณหมอครับคุณหมอจัดวันอาทิตย์ใช่ไหมคะโอ้เพลงเพื่อแผ่นดินจัดหลายวันวันเสาร์ก็มีวันอาทิตย์ก็มีแล้วมีวันไหนอีกคะวันจันทร์กับวันอังคารมันสี่ทุ่มครึ่งดึกไปเนาะสี่ทุ่มครึ่งเหรอคะวันจันทร์กับวันอังคารใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่คุณหมอช่วยเปิดเพลงขอเพียงพักใจอีกสักครั้งได้ไหมคะขอเพียงขอเพียงพักใจที่คุณหมอเปิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทำไมล่ะชอบใจอยากจะอัดเทปไว้ค่ะเอาได้หาฟังไม่ได้หาซื้อก็ไม่ได้ขอเพียงพักใจนะค่ะได้วั
ันไหนคะคุณหมอจะเปิดวันไหนโอ้ยแหมเอาผมพยายามให้มันเป็นเสาร์อาทิตย์แล้วกันเนาะเอาเสาร์อาทิตย์นะฮะครับครับเสาร์หรือเดินทั้งสองวันเลยนะคะเปิดมาทั้งสองวันเลยเอ้าดิฉันจะเตรียมเทปไว้ขอเพียงพักใจนะค่ะได้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 ครับได้ครับค่ะดิฉันชื่อสงวนขวัญค่ะได้ครับทำไมเสียงยังสาวๆเลยทำไมว่า80เสียงสาวขอบคุณคุณหมอมากนะชมได้ได้ได้กำลังใจดิฉันนะได้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 ขอเพียงพักใจผมจดไว้ก่อนเดี๋ยวผมลืมค่ะค่ะจดไว้เลยนะคะครับผมครับผมขอบคุณมากท่านนี้ก่อนนะคะคุณหมอคะครับสวัสดีครับโอ้ยดีใจมีคนพูดถึงเพลงเพื่อแผ่นดินถ้าใครเพิ่งมาฟังนะครับครับสวัสดีครับเชิญครับสวัสดีค่ะเชิญครับอยากเรียนถามอาจารย์ค่ะว่าคือว่าดิฉันเป็นตับแข็งมา2ปีแล้วตับแข็งจะไปตรวจครั้งล่าสุดหมอให้ไปเข้าอุโมงค์ดูว่าจะเป็นเนื้องอกหรือยังโอ้ทีนี้หมอเขาบอกว่าเห็นไม่ชัดเจนเพราะว่าอย่างนี้ต้องส่งไปทำ MRI MRI ทีนี้พอไปเข้า MRI หมอเขาบอกว่าไอ้ที่เห็นไม่ชัดก็ยังไม่ชัดทีนี้ไอ้ที่เนื้องอกนะเขาบอกว่ามันเล็กๆประมาณ 3-4 เซนหมอก็ไม่ได้ฟันธงนะว่าจะเป็นหรือยังไอ้ที่ว่ามันเล็งมาอะไรนั่นหมอก็เลยบอกว่าจะลองเปิดเส้นเลือดฉีดเข้าไปดูไหมว่ามันจริงหรือไม่จริงเพราะว่าอย่างนี้อยากเรียนศึกษาคุณหมอว่าจะทำยังไงเปิดแปลว่าเขาจะเจาะไปเอาชิ้นเนื้อมาแหละไม่จะตัดเส้นเลือดตรงขาเขาบอกว่าอย่างนี้ฉีดเข้าไปดูเพราะว่าอย่างนี้ใช่จะฉีดสีเข้าไปแล้วไปดูไหมเพราะว่าอย่างนี้แต่ทดลองเขาว่าอย่างนี้ไม่ใช่เขาก็ไม่ได้ฟันธงเขาว่าอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยอายุ51ค่ะ51แล้วไปโรงพยาบาลโรงเดียวหรือหลายโรงเนี่ยฮะไปตอนแรกไปโรงพยาบาลตามด้านทีนี้เขาส่งไปที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์จังหวัดขอนแก่นเป็นใหญ่เลยจ้ะนี่เข้าโรงพยาบาลใหญ่เลยจ้ะจะมาตกลงตอนนี้เขาจะขอฉีดสีดูใช่ไหมจ้ะทีนี้ฉันแบบว่าฉันยังไม่พร้อมเพราะว่าลูกก็ไม่อยู่แฟนก็ไม่อยู่ฉันก็เลยบอกว่าถ้าคุณหมอฟันธงว่ามันแน่ชัดแล้วฉันก็จะกลับไปปรึกษาลูกเขาบอกว่าไอ้ที่เห็นว่าจะเป็นก้อนเนื้อเนี่ยมันก็ยังไม่ชัดเขาบอกว่าถ้าเป็นเล็กๆหนา3เซนถึง4เซนเนี่ยตอนแรกจะเข้า MRI แล้วนะฉันก็ยังไม่เข้าทีนี้หมอบอกว่าถ้ามันเป็นมะเร็งจริงๆนะก็ปล่อยไว้3เดือนจาก3เซนมันจะโตเป็น7เซนหมอว่าอย่างนี้ทีนี้ฉันไปทำครั้งล่าสุดในวันที่21สิงหาเนี่ยมันก็เท่าเดิมอยู่หมอว่าอย่างนี้ไม่โตขึ้นแล้วก็ไอ้ที่เห็นไม่ชัดก็ยังเท่าเดิมหมอว่าอย่างนี้จะลองไหมเพราะว่าอย่างนี้ก็เลยตัดสินใจไม่ถูกก็เลยยังไม่ได้ลองเปิดเส้นเลือดเข้าไปดูนะร้องได้ไงตัวฉันเนาะนั่นแหละไม่อยากทดลองหมอก็ต้องไม่ได้ฟันธงฟันธงฟันอะไรฟันธงว่าเป็นเนื้องอกมะเร็งจริงไหมนะเขาว่าอย่างนี้ค่ามะเร็งก็ยังไม่ขึ้นหรอไม่เล่าให้ฟังเป็นเนื้องอกเนี่ยมันมีเนื้องอกสองอันเนื้องอกแบบไม่ใช่เนื้อร้ายก็มีเนื้องอกที่เป็นเนื้อร้ายก็มีใช่ไหมแต่ตอนนี้เขาเห็นแหละเป็นเงาใช่ไหมจ้ะเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นเนื้อร้ายหรือเนื้อดีถูกไหมเขาก็จะฉีดสีเข้าไปเพื่อจะดูให้มันชัดๆถ้ามันเป็นตะปุ่มตะปามก็มันคงไม่ค่อยดีนะครับปัญหาคือว่าลองถามหมอเขาบอกว่าถ้าเจอแล้วหมอจะทำยังไงหมอบอกว่าถ้าเจอแล้วก็จะลองรักษาจะรักษายังไงต้องถามเขาไงเขาก็จะตัดเส้นเลือดแล้วก็ฉีดเข้าคีโมเข้าไปนั่นแหละไปแต่งตรงนั่นแหละเขาว่าอย่างนี้ก็แปลว่าถ้าเจอเขาก็จะเอาจริงจริงก็คือเอาเหล้าไปใส่มันนะเดี๋ยวมันก็ตายว่างั้นเถอะจ้าทีนี้หมอเขาก็บอกว่า
จะลองไหมเขาว่าอย่างนี้ฉันก็ไม่เคยกล้าลองเขาก็เลยนัดเองทำเอ็มอาร์ใหม่วันที่11เดือนธันวาคือนี่เฮ้ยไกลไปอีก4เดือนไกลไปไกลไปไกลไปฉันก็ไม่รู้เขาว่าได้ยินหมอเขาบอกว่าไอ้คีโมนี่ที่ฉีดเข้าไปนี่ถ้ามันไปถูกเนื้อที่ไม่ใช่เนื้อร้ายมันก็จะทำให้ตับวายทำให้ไอ้เนื้อไอ้ต้นที่มีส่วนดีก็เสียไปด้วยถ้าจะทำอย่างนี้เขาต้องฉีดสีเข้าไปแล้วก็ไอมันจะไม่มีผิดหรอกมันตรงเป๊ะแหละนะโรงพยาบาลโรงนี้มีชื่อเสียงผมว่าเอาใหม่ไปให้เขาไม่ใช่ลองหรอกบอกรักษาเลยรักษาเลยเหรอให้เขาฉีดสีแล้วเขาเอาเลยถ้าฉีดสีปุ๊บเขาเจอว่าเป็นเนื้อร้ายเขาจัดการทีเดียวเลยเขาไม่ใช่ว่าเอาสายออกแล้วมาทำใหม่นะไม่ใช่นะเขาทีเดียวจบเลยถ้าหากเป็นเนื้อร้ายนะทำไมใช้เนื้อร้ายเขาก็ไม่ฉีดอะไรเขาก็ปิดจบทีนี้ฉันเนี่ยคือว่าไปคนเดียวยังไม่พร้อมก็เลยกลับมาเขาก็เลยนัดทำ MRI ใหม่วันที่11นี้เดือนธันวาไม่เดี๋ยวมีลูกเต้าคนไหนก็ได้พาแล้วก็พากันไปแล้วก็เลยเอาเลยทำยังไงคุณหมอเพราะว่ายังแต่ว่าปัญหาบ้านก็อยู่ไกลไปก็ลำบากทีนี้ก็เลยอยากเรียนถามคุณหมอนี่แหละว่ามีทางอื่นไหมฮะแบบชะลอไป4เดือนนี่เราจะทำยังไงทีนี้เขานัดแล้วคืออย่างนี้คืออย่างนี้ผมจะบอกให้ถ้าเป็นเนื้อไม่ใช่เนื้อร้ายไม่เป็นไรอีก4เดือนน่ะก็อย่างที่หมอบอกอ่ะไม่เป็นไรใช่มั้ยคุณหมอทําไม่ใช่ถ้าเกิดเป็นเนื้อร้าย4เดือนนี่มันโตขึ้นเยอะนะจ้ะเออมันจะรักษายากจ้ะอืมถ้าเป็นผมนะผมโทรไปบอกลูกผมว่าแม่เป็นอย่างนี้แกว่าไงมันต้องรีบมาหาเราเลยล่ะแล้วก็พาเราไปรักษาเนาะอย่ารอเลย4เดือนไกลไปครับ4เดือนไกลไปฮะไกลไปครับนะจีซ้อนก็เลยกลับมาบ้านก็เลยมากินยาสมุนไพรมาทำอะไรอยู่ที่บ้านนี่แหละจ้าก็เลยไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะว่านัดใบนัดหมอก็นัดให้เดือนธันวาแล้วก็เลยไม่ได้ทำไม่กลับไปใหม่บอกว่าตอนนั้นฉันไม่มีคนมาเป็นเพื่อนที่นี่ฉันมีเป็นเพื่อนละมาแล้วก็หมอบอกฉันว่าถ้าหากไปเป็นเนื้อลายเดี๋ยวจากตรงนี้แล้วมันโตขึ้นเยอะโตขึ้นเยอะมันรักษายากมันเบียดตับแล้วเดี๋ยวก็ท้องอืดท้องเฟ้อเดี๋ยวท้องโตขาบวมโอ้ยรักษายากเนาะเอาตรงนี้เอาโทรไปบอกลูกเคยเห็นไหมล่ะคนที่เป็นมะเร็งตับแล้วท้องโตๆน่ะเคยเห็นคุณหมออยู่ที่บ้านตายไป2คนแล้วเออมันทรมานน่ะนะจ้ะไปเถอะไปรักษาให้หายเถอะเนาะนะจ้ะพอดีโรงพยาบาลโรงนี้มีชื่อเสียงเก่งด้วยจ้ะไปเลยจัดการนะเอาใบนัดไปบอกว่าฉันไม่เอาละ MRI อะไรไม่รู้อ่ะจะฉีดสีก็ฉีดเลยรักษาเลยครับคุณหมอฉันเรียนถามคุณหมออีกคือว่าเอาที่เจอนี่เจอตั้งแต่เดือนมีนานะอาชีพว่าไอ้3เซนเล็กๆน่ะครับทีนี้ไปทำอีกรอบนึงมันก็ไม่มีอาการโตขึ้นมาคุณหมอไอ้ที่ไม่เห็นชัดก็ยังไม่เห็นอยู่เออคุณหมอบอกว่าถ้ามันใช่จริงๆน่ะถ้า3เดือนมันจะโตเท่าตัวนี่พอไปทำรอบ2มันก็ยังเท่าเดิมอยู่นะคุณหมอเออแล้วยังไงไม่มีอาการอะไรขึ้นมาทีนี้หมอก็เลยบอกว่ามันก็ยังเท่าเดิมหมอว่าอย่างนี้เออแล้วไงแล้วจะรอคุณหมอก็บอกว่าอย่างนี้แหละรออีก4เดือนแล้วกลับมาจ้ะรออีก4เดือนแล้วถ้ามันโตขึ้นทีนี้ทำไงก็ไม่รู้คุณหมอโอ้ไม่เอาหรอกไม่เอาเรากำลังเราไม่ได้ซื้อหวยนะถูกหวยนะอย่างนี้ไม่เอาเอาอย่างนี้โทรไปหาลูกคนไหนก็ได้ที่เขาว่างอ่ะแล้วก็ไปแล้วก็ไปทำเลยจ้ะนะครับผมพูดตรงๆให้นะเป็นห่วงเลยแหละนะนะเอาเลยเอาเลยเอาเลยครับครับขอบคุณค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับได้เลยอันนี้เป็นดีไหมพวกเราที่ดูเรื่องนี้นะดูไว้เราจะได้รู้ว่าเป็นยังไงไงโอ้เขายกป้ายหมดเวลาเดี๋ยวเรื่องนี้นะเดี๋ยวผมเอาหนังมาฉายให้ดูครับ
พบกับเด็กชายไทยญี่ปุ่นวรคำผมเภสัชกรสุวัฒน์สินสุวงศ์หมอสุวัฒน์แพทย์แผนไทยสวัสดีครับสวัสดีครับผมรู้สึกว่าไม่ได้เจอผู้ชมมานานแสนนานสักประมาณ1อาทิตย์ได้นะครับวันอาทิตย์ก่อนๆเราสอนไปเกี่ยวกับคำที่เวลาเจอกันครั้งแรกแล้วเราจะพูดกันแล้วถ้าเราเจอกันแบบไม่ได้เจอกันนานแสนนานนานแสนนานนะครับเราจะต้องพูดคำว่าโอเก็งกิเดสคะพูดตามผมช้าๆนะครับโอเกะกิเดสึกะโอเก็งกิเดสคะนะครับจะแปลว่าคุณสบายดีหรือเปล่านะครับเราไม่ได้เจอกันนานเราก็จะต้องเป็นห่วงสุขภาพของเพื่อนหรือครอบครัวนะครับเราก็จะต้องใช้คำนี้ภาษาอังกฤษก็คือ how are you นะครับพูดตามผมช้าๆนะครับ repeat after me how are you how are you